แนะนำบทเรียนที่7การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลสารสนเทศและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งที่บ้านที่ทำงานสถานศึกษาและหน่วยงานธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเคลื่อนที่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดหากพิจารณาจากอีกด้านหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นภัยได้เช่นเดียวกันหากนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องดังนั้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันในสังคมจึงได้กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องหลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศมารู้จักทรัพย์สินทางปัญญากันดีกว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมบัญญัติ10ประการของผู้ใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมตัวอย่างการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอและสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสมมีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้านผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วนขอให้มีความสุขกับบทเรียนค่ะ